เมื่อสัตว์ประหลาดกินขี้อย่างกระสือถูกนำมาทำใหม่ให้หอมหวานมากขึ้นคนไทยจะรู้สึกยังไงเราจะมาคุยวิเคราะห์กันเล็กน้อยเกี่ยวกับภาพยนตร์ใหม่ในชื่อเรื่องว่าแสงกระสือครับสายลับจับหนังในวันนี้เป็นเรื่องราวของแสงกระสือหนังสยองขวัญดราม่าเรื่องใหม่จาก Transformation Film แสงกระสือว่าด้วยเรื่องราวของสายเจิดและน้อยที่เล่นพี่เลนไปเล่นในบ้านผีกระสือจนทำให้สายเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้อินูอินเนได้รับเชื้อจากกระสือมาแล้วทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลประมาณนั้นนะฮะถ้าเราย้อนไปดูหนังกระสือในรอบ10ปีหรือว่า20ปีที่ผ่านมานะฮะกระสือเนี่ยถูกมองว่าเป็นเรื่องตลกนะครับถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดกินขี้ที่มันไม่น่ากลัวต่อไปแล้วนะฮะมันกลายเป็นเรื่องตลกไปสำหรับหลายๆละครหลายๆเรื่องหนังหลายๆเรื่องที่เอากระสือมาเล่นนะฮะส่วนตัวเคยคิดมาตลอดว่าถ้ากระสือถูกทำให้เป็นหนังซีเรียสล่ะจะเป็นยังไงถ้ากระสือถูกนำกลับมาเล่าใหม่ด้วยความร่วมสมัยมากขึ้นผมมองว่ามันเป็นการจับของเก่ามาเล่าใหม่ได้ดีมากด้วยความที่สมัยนี้นะเอาตรงๆเลยคนไทยเราดูหนังจริงจังมากขึ้นคนไทยเรามีสิทธิ์มีเสียงมีปากเสียงกับภาพยนตร์ที่เราดูมากขึ้นเราไม่ได้ดูเพื่อเฉยๆโดยเฉพาะหลายคนที่เข้ามาดูรีวิวนะฮะเราส่วนใหญ่แล้วเราคงไม่ได้ดูเฉยๆไม่งั้นคุณผู้ชมคงไม่มานั่งฟังรายการอะไรแบบนี้เงินที่เราจะเสียไปจะเป็นยังไงนะฮะถ้าเราอยากจะดูหนังตลกอะไรเงี้ยหลายสิบปีก่อนก็จะมีหนังที่เกี่ยวกับสือมาให้ดูนะต้องขอพูดก่อนนะครับว่าเทปนี้มีสปอยแน่นอนหนังเรื่องนี้ก็เข้ามาเกือบสัปดาห์นึงแล้วคิดว่าน่าจะมีแบบคนส่วนใหญ่น่าจะได้ดูกันบ้างแล้วนะฮะส่วนคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจดูอันนี้บอกตรงๆเลยว่าคุ้มค่าเงินของคุณแน่นอนสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวดราม่าด้วยความน่ากลัวเขาไม่ได้เน้นอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเรื่องราวดราม่าที่คุณจะได้จากเรื่องนี้และหนังที่มีคุณภาพดีๆเรื่องนึงเลยของประเทศไทยนะฮะฉะนั้นขอแนะนำให้ไปดูเลยนะฮะแล้วดูเสร็จแล้วกลับมาดูตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับวันนี้เราจะสปอยล์กันเต็มที่หลังจากดูจบมาเนี่ยจุดเด่นของแสงกระสือที่เห็นได้ชัดก็คือเนื้อเรื่องที่เขียนมาเลยคุณมะเดี่ยวชูเกียรตินะฮะเนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากมันเข้มข้นเหี้ยๆเอางี้ละกันคือมันมีจุด turning point ตลอดเวลามันมีจุดที่ทำให้คนดูเนี่ยคิดตามได้เรื่อยๆจุด turning point ในที่นี้หมายถึงจุดที่ทำจุดหักเหของเรื่องจุดเปลี่ยนแปลงของเรื่องไม่ใช่แค่ตัวละครวัยรุ่น 3-4 ตัวนี้เดินไปเจอผีแล้วตกใจแล้ววิ่งกลับบ้านเดินเจอผีตกใจวิ่งกลับบ้านหรือแม่งผีสิงหรือที่อะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่มีแค่นั้นมันมีเรื่องราวความสัมพันธ์รักสามเศร้าอย่างนั้นเลยก็ได้นะฮะที่ค่อนข้างจะมีไดนามิกน่าสนใจและไม่ได้ถูกเล่าในแบบที่แบบมันเคอะเขินเหมือนกับทวายไลท์หรือเหี้ยอะไรพวกนั้นนะฮะเพราะว่าเวลาดูหนังพวกนั้นเราจะรู้สึกแบบอีจักกะจี้เนื้อมั้ยมันจักกะจี้แต่เรื่องนี้แบบเล่าได้ดีมากและเนื้อเรื่องเข้มข้นมากอาจจะมีช่วงแรกๆที่ค่อนข้างจะเล่าเรื่องได้ช้านิดนึงเพราะว่าเขาต้องการที่จะเล่าที่มาที่ไปก่อนที่มันจะมีจุดหักเหจุดแรกนั่นก็คือจุดที่น้อยตัวพระเอกเนี่ยนะฮะรู้ว่าสายเนี่ยเป็นกระสือนะฮะซึ่งมีในช่วงตั้งแต่ประมาณ20นาทีแรก30นาทีแรกอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วทั้งเรื่องก็จะเป็นหลังจากจุดนี้จะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อเรื่องมันแบบมันพลิกอัพมากมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่ทำให้แบบเนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากขึ้นเช่นหมอผีมันเริ่มเข้ามาในบ้านและเขาเริ่มตะเวนหานี่แหละไอ้น้อยนี่แม่งต้องรับให้ได้ว่าเอ้ยคนที่กูชอบเนี่ยเขาเป็นกระสือนะมีการเลี้ยงกันเกิดขึ้นมีการแบบว่าคนเลี้ยงกระสือกันเกิดขึ้นก็มีซีนหลายซีนที่น่ารักเกิดขึ้นเรื่องราวมันเข้มข้นมากคือน้อยกับสายเนี่ยต้องบาลานซ์ชีวิตของกลางคืนกับชีวิตคนปกติให้ได้มากที่สุดนึกออกมั้ยฮะเนี่ยเรื่องราวพวกนี้แบบว่าเวลาเขาคิดมานะฮะมันเข้มข้นมากแล้วมันจะทำให้คนดูเนี่ยนั่งอยู่ไม่ติดกับที่นะฮะด้วยความที่เนี่ยมันมีหมอผีไล่ตามมาตลอดเวลาอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างในเนื้อเรื่องถึงความเข้มข้นที่เกิดขึ้นและมันมีจุดหักเหแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนหลังๆเจอที่ชอบแสงมาตลอดเวลาเนี่ยจริงๆแล้วเขาคอยช่วยสายอยู่ด้านหลังนะฮะแต่เขาไม่อยากจะออกปากออกเสียงเขาเป็นพวกประมาณว่าทองปิดหลังพระอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆจุดนี้เนี่ยเขาอยากจะขยี้หรือเขาอยากจะแบบว่า
เขาเรียกว่า for shadow จั่วไม่เห็นนิดหน่อยก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นเขาก็มีพอที่จะให้มัน make sense เป็นความละเอียดอ่อนในการเล่าเรื่องมากนะทั้งวิสัยทัศน์ของผู้กำกับแล้วก็วิสัยทัศน์ของคนเขียนเองนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยขอชมเต็มที่เลยว่ามันเข้มข้นจริงๆนะฮะถ้าให้เทียบหนังฝรั่งนะฮะมีหนังที่เนื้อเรื่องเข้มข้นอย่างนี้แบบไม่เยอะเอาจริงแล้วนะไม่เยอะจริงๆที่พี่พอนึกได้ตอนนี้นะฮะมีหนังที่แบบเนื้อเรื่องเข้มข้นมากอย่างเนี้ยนั่นก็คือเรื่อง A Simple Plan เป็นหนังเกี่ยวกับเพื่อน3คนที่เผลอไปเจอเงินเป็นจำนวนหลายล้านแล้วพยายามจะซ่อนเงินเอาไว้โดยที่มีคนตามหามาอะไรนี้เลยอารมณ์มันจะก็ประมาณแบบเรื่องแสงกระสือแต่ตัดกระสือออกไปนะเพราะฝรั่งเขาไม่มีกระสือนะสิ่งที่เขาทำให้เนื้อเรื่องมันน่าสนใจได้ตรงที่เขารู้ว่ามันควรจะเล่าตอนไหนและมันไม่ควรเล่าตอนไหนอย่างเช่นเรื่องของตัวพระที่ตอนสุดท้ายเราก็จะมารู้ว่าจริงๆแล้วพระเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผัวของกระสือตอนแรกที่ส่งเชื้อให้กับน้องสายนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะขยี้ก็ได้เขาแค่เห็นเป็นภาพแฟลชแบ็คซึ่งแฟลชเป็นแฟลชแบ็คที่ make sense ด้วยเพราะเป็นแฟลชแบ็คที่ตัวน้องสายที่เราตัวละครที่เราติดตามอยู่ทั้งเรื่องเนี่ยเขาเห็นนะแล้วเขาก็จะสงสัยตลอดเวลาว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงเขาเลยต้องกลับไปตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้มันมีแบบมันเข้มข้นมากมันมีหลายจุดที่แบบว่าจะทำให้น่าเบื่อก็ได้แต่มันก็ไม่น่าเบื่อนึกสภาพถ้าเป็นผู้เล่าคนอื่นที่แบบว่าเขาไขว้เขวกับเรื่องราวเขาเขาเผลอไปเล่าเรื่องราวความรักแบบเขาเรียกอะไรว่าฉันรักเธอเธอรักฉันเราเอากันจุ๊บกู้จุ๊บกู้นึกว่าถ้าเกิดเขาไปเน้นย้ำไอ้ตรงความสัมพันธ์แบบอุ้ยกุ๊กกิ๊กดูดีกันนั่งอยู่ริมนาแล้วก็เอานิ้วก้อยเกี่ยวกันกระดุกกระดุกแม่งนั่งนึกออกปะทุกอย่างในเรื่องนี้แม่งมันมีเหตุผลหมดเลยแม้แต่การจูบกันครั้งแรกในเรื่องเนี่ยมันเป็นการจูบที่แบบว่าหลายคนอาจจะแบบยึดเข้พี่ครับทำไมผมนั่งดูตอนซีนจูบกันนั้นคือแม่งต้องจูบกันเกือบนาทีนึกออกปะจูบกันแบบจูบกันพักนึงแบบแลบลิ้นแล้วแลบลิ้นอีกนึกออกแลบลิ้นอีกมันต้องขยี้ส่วนตัวรู้สึกว่าแม่งต้องขยี้ด้วยความที่กระสือเนี่ยเราจะเรียนรู้ว่ากระสือสามารถแพร่เชื้อทางน้ำลายได้ส่วนตัวชอบมากที่เขาแบบปล่อยให้ขยี้ว่ามึงเตรียมตัวรับความเจ็บที่จะตามมามันเพลก็มึงบี้ขยี้แม่งบี้ขยี้แม่งเลียแล้วเลียอีกแม่งแลกอินแล้วแลกอินอีกฮะก็จากที่สัมภาษณ์มารู้สึกว่าน้องมินนี่เขาไม่เคยจูบมาก่อนก็น่าจะเป็นแบบการเปิดซิงการจูบครั้งแรกของน้องเขานะแล้วรู้สึกว่าน้องเขาก็ทำได้โอเคแต่เราก็ยังมีความรู้สึกดูออกว่ามีความเคอะเขินอยู่มีความแบบว่าประมาทอยู่ในนั้นแต่จริงๆมันก็เหมาะสมกับตัวละครตัวนั้นนะฮะตัวละครของสายที่มีความเป็นเด็กใส่ซื่อธรรมดาเป็นเด็กพยาบาลที่แบบว่ายังไม่มีแฟนนะฮะเวลาเขาเล่าซีนด้วยภาพอย่างเช่นมันจะมีซีนนึงที่มีเด็กคนนึงไม่สบายแล้วไปโรงพยาบาลที่สุขศาลาหรือว่าโรงพยาบาลที่น้องสายกับน้อยเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคนดูแลอยู่นะฮะน้องคนนี้เนี่ยเห็นน้ำมะตูมหรือเปล่านะน้ำมะตูมที่น้องสายกินนะฮะแล้วหันไปมองตัดพบมาน้องแม่งเป็นกระสือแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยฮะคือมันเป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพที่ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปแต่เล่าในสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในเรื่องนี้จะใช้วิธีนี้ค่อนข้างเยอะนะแล้วส่วนตัวชอบมากเป็นหนังไทยที่มีกลิ่นจุดที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะบ่นกันมากที่สุดหรือจุดที่หลายๆคนน่าจะแบบดึงตัวเองออกจากเรื่องมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของกระหังขอพูดถึงหมอผีนิดนึงเป็นน่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะเล่นใหญ่นะฮะอาจจะเป็นความบ้าที่พวงกับเขาอยากจะให้ตัวละครตัวนี้เป็นแต่คือแบบมันบ้าแบบบ้าละครเนื้อว่าบ้าแบบไอ้มึงต้องฆ่ามันมึงคือแบบถ้าเป็นหมานี่คือกัดคอกูแล้วนึกออกไหมฮะคือแบบว่ามันค่อนข้างจะเล่นบ้าได้ค่อนข้างใหญ่จริงๆแล้วนึกสภาพว่าถ้าเกิดเขาเล่นให้มีความแบบร้ายลึกกว่านี้นิดนึงเชื่อว่าตัวละครแบบเนี้ยไอตัวละครแบบไอตัวหมอผีทักเนี่ยมันเป็นตัวละครที่การแสดงแบบเนี้ยเราเคยเห็นมาก่อนนึกออกไหมฮะเราจะรู้สึกได้ว่าเราเคยเห็นไอความบ้าแบบนี้มาก่อนฉะนั้นเนี่ยพี่เลยมองว่ามันก็ค่อนข้างจะพี่รู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าตัวละครนี้น่ากลัวด้วยซ้ำไปจะน่ากลัวกับเหตุการกระทำที่มันทำ
น่ากลัวจากการที่มันไปยิงตัวนู้นมันไปทำตัวนี้นั่นก็คือเป็นเรื่องของเส้นเรื่องที่เขาเขียนมาอะไรนี้นะแต่การแสดงค่อนข้างจะเฉยๆนะฮะแต่ตัวละครตัวอื่นนักแสดงคนอื่นอย่างเจิดน้อยและตัวสายเนี่ยซื้อชอบมากเลยนะฮะคือแบบว่าแสดงได้ถึงอารมณ์ทั้ง3คนนะฮะสามารถส่งอารมณ์ได้ว่าลองคิดง่ายๆดูฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังรักแต่เราแทบไม่ต้องเห็นเลยว่ามันใช้แบบเขาเรียกอะไรวะเราแทบไม่ต้องเห็นเลยว่ามันรักกันได้ยังไงเรื่องไหมฮะมันแค่สายตามันแค่แบบว่าการกระทำมันแค่ความรู้สึกที่ส่งออกมามันก็รู้เลยว่านึกง่ายๆเลยนะน้อยกับสายเนี่ยมันแทบจะไม่เจอมันไม่ได้เจอกันในช่วงที่โตขึ้นคือน้อยตั้งแต่เหตุการณ์ในวันแรกที่ตอนเด็กๆน้อยมันก็หายไปอะไรอย่างนี้นะแล้วมาเจอกันอีกทีเนี่ยก็ตอนโตแล้วแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าสายชอบน้อยมากมันอะไรมากแล้วมันไม่ต้องใช้อะไรมากเลยฮะที่แบบบิดขยี้ให้สองคนนี้แบบมันรักกันมันแค่ใช้ความเชื่อใจกันของคนดูและของคนเล่าด้วยแล้วก็การส่งอารมณ์ของตัวนักแสดงแค่นั้นเลยนะฮะที่ทำให้เราซื้อความสัมพันธ์นี้นะฮะยิ่งเจิดเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะยิ่งไม่ต้องเห็นเลยว่าแม่งทำอะไรบ้างทำอยู่เบื้องหลังรู้ว่ากูรักมึงก็พอกูรักมึงมากแค่นี้พอนี่คือแบบว่าพี่มองว่ามันประสบความสำเร็จในการเล่ามากก็อาจจะมีอีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าอาจจะแบบว่าเราไม่ได้ทุนไม่ใช่หนังทุนใหญ่มากไม่ใช่หนังฮอลลีวูดด้วยนั่นก็คือเรื่องของ CG การเลือกใช้ไส้ของกระสือการเลือกใช้กระสือเป็น CG เนี่ยอันนี้เข้าใจอยู่ตรงที่เขาต้องการจะให้ตัวสัตว์ประหลาดกระสือตัวนี้นะฮะคือไส้ของกระสือนี่ยังกับมือเอางี้กันเป็นเหมือนกับมือสามารถแบบจับไหล่พระเอกตอนจูบได้สามารถแบบลัดคอศัตรูได้สามารถอะไรเงี้ยคือไส้มันจะเหมือนมือนึกออกไหมฮะมันใช้ practical ไม่ได้ practical ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นแบบหุ่นเชิดที่เขาถูกสร้างขึ้นแบบจับต้องได้ในตั้งแต่ตอนถ่ายทำอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะฮะก็คือเขาเลือกจะใช้เป็น CGI อันนี้เข้าใจในจุดนี้เพราะว่ามันยากมากที่จะทำแบบ practical effect ที่มันแต่ต้องได้ขนาดนั้นนะที่มันแบบต้องมีแบบกิจกรรมอะไรในการทำขนาดนั้นนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวเลยนะไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรเลยนะฮะอาจจะมีติดขัดอย่างนึงพอใช้ practical effect ตอนท้ายๆอย่างตัวกระหังของเจิดเนี่ยตอนเจิดเป็นกระหังเนี่ยมีความรู้สึกเดียวมันจะคล้ายๆชุดยางชุดหนังของใครเคยดู Fantastic Four ตอนปี2007 2008อะไรช่วงนั้นไหมฮะไอตัวเบนกริมอะฮะมันจะเป็นชุดยางคล้ายๆอย่างนั้นเลยก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงดูตัวพองๆนิดนึงอาจจะดูเหมือนกับซุปเปอร์เซนไตที่แบบเป็นตัวสัตว์ประหลาดอะไรพวกนั้นนิดนึงก็อาจจะไม่อินสำหรับใครหลายคนที่ต่อสู้แต่สุดท้ายแล้วส่วนตัวชอบตัวเซตติ้งตรงนั้นนะที่เป็นโรงหนังเขาเรียกอะไรว่าเป็นหนังกลางแปลงอะไรนี่เข้าใจคิดนะฮะที่แบบว่าให้ไอตัวนางเอกตัวสายเนี่ยแม่งแปลงร่างตรงหนังกลางแปลงตรงนั้นเลยนะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มีสัตว์ประหลาดแม่งกระหัง2ตัวมาสู้กันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วมันก็สร้างความเป็นหนังแอคชั่นไปเลยในตอนนั้นหลายคนอาจจะไม่ชอบหรืออะไรส่วนตัวถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าเราหยวนๆให้เพราะว่าเขาทำเล่าเรื่องอะไรมาดีหมดแล้วเขาอยากจะแบบให้มันเป็นซีนต่อสู้อะไรนิดๆหน่อยในตอนท้ายเนี่ยผมมองว่าไม่มีปัญหานะคือเราหยวนๆให้เขาหน่อยก็ได้อีกอย่างนึงที่อยากจะชมนั่นก็คือเรื่องเมคอัพของเรื่องแสงกระสือนะทั้งเมคอัพโดยเฉพาะเมคอัพของตัวน้องกระสือเองหรือว่าเมคอัพของตัวเจิดตอนที่แบบเริ่มจะกลายร่างอะไรอย่างนี้นะเมคอัพตรงนั้นนี่คือแบบทำดีมากและมันดูหน้าสะอิดสะเอียนเขาชอบเล่นอารมณ์นี้เหมือนกันนะฮะเขาชอบให้แบบว่าคนหน้าสะอิดสะเอียนคนแบบสัตว์ประหลาดอะไรนี้มีหัวใจมันน่าจะเป็นธีมหลักของเรื่องเขาเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าพอเจตเนี่ยตอนแรกหน้าตาหล่อเหลาอะไรดีแต่ก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาแต่พอกลายร่างเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลงสัตว์ประหลาดเป็นกระหังไปแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับแบบกูหมดหนทางกูหมดแล้วเขาก็เปิดเผยความรู้สึกข้างในออกมาเพื่อขอร้องอ้อนวอนให้สายเนี่ยไม่กลับไปอะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ก็เป็นกับทั้งน้องสายทั้งอะไรเองนะแล้วก็มีตัวละครตัวนึงที่จริงๆแล้วแอบคิดว่าเฮ้ยมีบทอะไรมากกว่านั้นไม่นั่นก็คือยายสายในยุคก่อนนะยายสายเขาเป็นคาเมโอนะฮะถ้าใครเกิดทันอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่เกิดทันช่วงที่
กระสือยายสายตอนนั้นเนี่ยมันดังมากเขาก็เลยหยิบเอายายคนเนี้ยมาเล่นเป็นยายของน้องสายนะคือเขาชื่อสายเหมือนกันเลยนุ่นยายสายถ้าเกิดใครมีโอกาสลองกลับไปดูได้นะฮะเป็นกระสือยายสายตอนนั้นเนี่ยเขาใช้เป็นยุคเป็นละครยุค90มั้งถ้าจะไม่ผิดไม่รู้80หรือ90นะฮะเป็นละครในยุคที่แบบว่าใช้ไส้เป็น practical นะฮะสุดมากตอนนั้นเขายังไม่มี CGI เขาใช้ไส้ practical แล้วก็มีไฟสีเขียวนะในไส้คือตอนกูเห็นหน้ายายสายพวกนี้กูรู้สึกขนลุกกูขนลุกไม่ของเลยด้วยความที่เราเคยเห็นยายสายสมัยนั้นเนี่ยเราคิดว่าเขาจะมีบทอะไรกว่านั้นจริงๆแม่งไม่มีบทอะไรนะฮะก็โผล่มาแบบว่าแบนๆเป็นคาเมโอไปก็ถือว่าดูสนุกดีแสงกระสือเรื่องนี้พี่มองว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของคนไทยและอีกก้าวหนึ่งของทรานส์ฟอร์เมชั่นฟิล์มเลยก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วค่ายนี้ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกหวือหวาอะไรมากแต่หลังจากเรื่องเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยจะรอดูและจับตารอดูจากผู้กำกับคนนี้นะฮะว่าเขาจะมีเรื่องอะไรมาให้เราอีกรู้สึกว่าเรื่องนี้จะใช้เวลาในการสร้างต้อง3ปีหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะฮะส่วนงบทุนในการสร้างอะไรนี้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะ40ล้านอะไรนี้ก็สำหรับหนังโดยทั่วไปแล้วนะฮะหนังใหญ่อะไรนี้ก็มันก็ถือว่าไม่ได้เยอะแต่หนังไทยก็คงเยอะแหละนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็อยากจะให้คะแนนแล้วกันนะฮะขอให้คะแนนที่